สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะวันศุกร์ที่14เมษายน2566วันครอบครัวค่ะ คุณผู้ชมอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันสิริรัฒน์วโรพาสนะคะอาจารย์ล่ามภาษามือของเราวันนี้อาจารย์กนกอรนวงคำหานค่ะคือ 13, 14, 15ที่เป็นปฏิทินสงกรานต์ของเราแต่ละวันเขาก็จะมีความสำคัญของแต่ละวันอย่างเมื่อวานเนี่ย วันสงกรานวัน <tego> ผู soil, ้ส <Right S 1> ูงอายุถูกไหมฮะดีนะไม่มีใครเอาดอกลำดวนมาให้ผมที่เป็นในเวลาของวันผู้สูงอายุอย่างวันนี้เป็นวันครอบครัวน้องมิ้มหยุดสงกรานเมื่อวานไปไหนมาเมื่อวานก็ไปรวมตัวกันที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่ที่ลำลูกกาไปไกลมากเลยนะมารวมตัวกันเยอะแยะเลยค่ะรดน้ำดาหัวแล้วก็ทาอะไรทานกันพี่ปองไปไหนมาบ้างคะโอ้ทำงานครับทางานที่รักนี่แหละรักงานพราวรักงานสุดๆเอาเป็นว่าคือยังไงก็ตาม บรรยากาศการเล่นสงกรานต์ปีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้คือมองไปจุดไหนๆเนี่ยตามโลกโซเชียลต่างๆาคนแน่นแน่นทุกจุดก็ว่าได้ไม่รู้หลังไหลมาจาก<ข>าไหน้องนี้เขาจัดงานกันตรงไหนหคนก็ไปออกันอยู่ตรงนั้นทุกที่เลยที่เห็นภาพมาใช่แม้แต่สีลมที่เขาบอกว่าตอนแรกไม่ปิดถนนนะแต่พอเห็นคนคแต่คนก็ไม่ไปเองยนะปิดเพยยปริยายคนเยอะมากเหมือนกันนะฮะสำหรับที่สีลมคือบรรยากาศอย่างที่น้องมิ้มบอก จุดไหนมีเล่นสงกรานต์คนมาจากไหนกันม,มากันเยอะแล้วก็แน่นกัน<ะ>ทุกจุดเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่ง<ะ>การเล่นสงกรานต์ของบ้านเราถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนถนนเข้าสารโโครับซิกเนเจอร์เลยเป็นแลนด์มาร์คจริงๆอย่างที่<ะ>พี่ป๋องบอกทั้งคนไทยคนต่างชาติรอคอยแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แ <laughs> ่นคือพอเห็นภาพออกมาทีแรก ทุกคนพูดเหมือนกันเลยนึกถึงเหตุการณ์ความสูญเสียที่อิตาอนที่เกาหลีใต้ตอนนั้นเทศกาลอะไรนะน้องมิ้นตอนนั้นเป็นฮาโลวีนค่ะฮาโลวีนเขาก็อัดอั้นกันมานานเหมือนนี่แหละเหมือนสงกรานบ้านเราอ่ะเขาไม่ได้ฉลองไม่ได้มารวมตัวกันมานานอิตาอนเนี่ยบรรยากาศมันก็จะเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะในแล้วก็ถนนแคบแคะ มันก็ไม่ได้กว้างมากแต่พอเป็นเข้าวสารบ้านเราเนี่ยมันเป็นเส้นยาวๆประมาณ400เมตรเท่านั้นก็จะมีร้านรวงต่างๆจำได้ว่าตอนเกิดเหตุการณ์ที่อิตาลีก็มีคนออกบอกว่าเอ้ยบ้านเราไม่เหมือนเขานะโดยลักษณะของทาง กายภาพหรือว่าในส่วนของลักษณะของที่ตั้งต่างๆมันไม่เหมือนเพราะเขาจะเป็นตรอกเป็นตึกอะไรเน่ะแล้วเป็นเนินลาดลงไปใช่แต่เราเป็นเส้นยาวๆมันจะมีซอยมีตรอกอะไรที่จะสามารถพอจะหนีได้ค่ะแต่ที่นี้พอเห็นเมื่อคืนโอ้หลายคนกังวลกลัวเหมือนกันนะฮะเราก็เลยเห็นเรื่องของบรรยากาศคือมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเมื่อคืนข้อสารคือคนในก็ยังไม่ออกแต่คนนอกจะเข้ากไปถูกไหมฮะมันก็แบบมันก็เหมือนดันกันเข้ามาอยู่แบบเนี้ยตอนเป็นแบบเนี้ย แต่สําคัญดีอย่างหนึ่งนะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของเราเจ้าหน้าที่ของเราทุกฝ่ายทั้งตํารวจทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกทมด้เนี่ยเขาคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมากเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้จริงๆเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าประเด็นเนี่ยสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดความสูญเสียมาเนี่ยเทศกาลแห่งความสุขที่เราอยากจะเล่นน้ําสงกรานกันมากๆเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเทศกาลแห่งความทุกข์ได้ก็ต้องยอมรับว่ายอย่างน้อย สิ่งหนึ่งก็คือว่าได้รับความร่วมมือแม้ว่าจะมีคนไม่พอใจบ้างโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่บางคนอยากจะเข้าไปแต่ยังเข้าไม่ได้คนบางคนยังอยากจะออกบ้างแต่ว่าเขายังปิดทางเพื่อเคลียร์เส้นทางต่างๆวันนี้เป็นวาระเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านพอบอตรพลตํารวจเอกดารงศักดิ์กิติประพัส์บอกเลยเดี๋ยวบ่ายสามวันนี้จะลงพื้นที่ที่ถนนข้า <ไป S 1> สายไปดูเองไปดูอเองเลยนับ ไปดูซิว่าเอ๊ะเขาจะจัดการยังไงแต่เมื่อคืนนี้ต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการเป็นไปอย่างดีทีเดียวดจีจริงๆครับแต่ก่อนที่จะไปดูบรรยากาศที่เข้าสารกันเมื่อคืนนี้ดูตัวเลขอุบัติเหตุกันหน่อยละกันนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าถามว่าในช่วงของรณรงค์7วันอันตรายหรือว่ารณรงค์ช่วงเทศกาลเราจะได้ว่าตัวเลขของการสูญเสีย ทั้งบาดเจ็บทั้งอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับยังไงใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันนิดนึงตัวเลข13เมษายนอุบัติเหตุเกิดขึ้น437ครั้งและมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง448คนนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเพราะฉะนั้นแล้วใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังแล้วย้ำอีกทีด่านทั่วกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันนะ,ะเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันนะครับไปจนถึงยามค่ำคืนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นด่าน กดขันวินัยจราจรรวมไปถึงด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยะนะครับยังไงเมาไม่ขับอันนี้คือปลอดภัยที่สุดเพราะว่าตัวเลขหลกัหลกๆเลย,เยก็มาจากเมาแล้วขับนะคะที่เป็นเกิดอุบัติเหตุแล้วก่อให้เกิดความสูญเสียสูงสุดครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปถนนเข้าสารอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อคืนจริงๆแล้วบอกข้าสารเขาจะปิดเลิกเล่นสงกรานต์ตอนสองทุ่มนะคะ แต่จริงๆแล้วโอ้พอคนเนี่ยยิ่งดึกยิ่งเยอะยิ่งดึกคนยิ่งแน่นเนี่ยนะฮะคนออกมาเล่นน้ํากันแน่นขนาดเอะหรืออะไรน้องมิมรู้ว่ากลางวันมันร้อนใช่ออกเล่นกันไม่ไหวแล้วนกลางวันแดดเปรี้ยงขนาดนั้นยอมรับจริงๆนะคนเล่นน้ําสงกรานช่วงกลางวันในสภาวอากาศร้อนๆแล้วมาโดนน้าเย็นๆเนี่ยสู้เกินไปนะคืออาจจะเป็นเหตุผลอย่างนี้เหมือนกันคนก็เลยมากลางคืนกันเนี่ยฮะบรรยากาศยิ่งดึกคนยิ่งแน่น ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะคุณผู้ชมคิดตามนะถนนยาวๆ400เมตรเนี่ยแล้วคนอัดกันเข้าไปประมาณการเนี่ยหลายพันนะนะฮะคือพอเห็นแบบภาพบรรยากาศเนี้ยเมื่อคืนเขาบอกตำรวจประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเลยนะครับว่าคนนอกที่จะเข้าตรงแยคกค้องโัวเอย่าเข้าไปเนี่ย <S <S ไ,ไ,ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะปริมาณนักท่องเที่ยวหนาแน่นกันอย่างมากทีเดียวครับไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนี้กันนะฮะ สามารถรองรับประชาชนได้นะครับขอความกรุณาครับเดินตรงไปด้านนอกนะครับถนนเข้าสารไม่สามารถเข้าได้แล้วนะครับพี่น้องครับขณะนี้ถนนเข้าสารไม่สามารถเข้าได้นะครับขอความกรุณาครับด้านหน้ายาอ้นนะครับไปคนด้านในออกมานะครับขณะนี้ความช่วยเหลือไม่สามารถเข้าไปเยื่อพี่น้องีอยู่ด้านในได้แล้วนะครับขอความกรุณานะครับ น้องมิมเนี่ยเสียงประกาศเมื่อคืนใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วเลยโอโ้โหน่ารักมากเลยนะ,ะคะดูแลกันอย่างเต็มที่เลยใช่ฮะทุกค,คนมันแน่นจริงๆนะโอโ้โค่ะเนี่ยฮะคือเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าไปในพื้นที่ถนนเข้าสารเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเล่นน้ํากันอย่างหนานแน่นกันทีเดียวนะครับบางช่วงก็บอกเดินต่อกันไม่ได้ต้องใช้วิธี ไหลไปตามๆกันตรงนี้อันตรายและคิดเอานะคุณผู้ชมคิดตามนะครับทําให้นักท่องเที่ยวบางคนเขาบอกว่าพอมันเนี่ยขยับไม่ได้แบบนี้หลายคนเริ่มเป็นลมาอากาศในช่วงกลางคืนแม้ว่าจะคลายความร้อนช่วงกลางวันมาบ้างแต่พอคนมันเยอะๆอากาศมันก็น้อยนะหลายคนบอกเริ่มจะเป็นลมทีเดียวเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองคอยประถมพยาบาลเบื้องต้นอยู่แล้วที่กองอำนวยการนะครับ ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงไปในพื้นที่เมื่อคืนเล่าแบบนี้ครับว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าชั่วคราวเพื่อระบายคนและลดความแออัดนั้นก็มีนักท่องเที่ยวที่มาต่อแถวเพื่อจะรอเข้าไปเล่นน้ําคือเขามาต่อแถวโโเนี่ยโอ้โหเนี่ยเบียดกันจริงน้องบิ้มดูสิท่านผู้ชมอมะน,นีงคือมันเดินสวนกันอยู่อะคะ่ะฮะมันคือมันคือ,คอบางคนจะไปอีกฝั่งหนึง่งบางคน<ม>จะมาอีกฝั่งหนึง่งพอ<ม><ม>เป็นแบบเนี้ยมันเลยเบียดกันค่ะแล้วมันหลายๆเหมือนกับว่า บันดันๆกันมานเนี่ยตรงนี้ขยับไม่ได้แหละเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้ามีคนสักคนล้มลงไปอ,ะโอโ่ะหลงคิดสภาพดูนะม,มันจะเป็นสภาพที่พอล้มไปแล้วคนเยอะขนาดเนี้ยโอกาสที่จะเหยียบแล้วมันจะกลายเป็นโดมิโนโล่ล้มลงไปเนี่ยเกิดได้เยอะมาก,มากค่ะนะฮะก็พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่พอคนเยอะเจ้าหน้าที่เลยปิดทางเข้าชั่วคราวเพื่อระบายคนและลดความแออัด คนที่ไปต่อแถวเพื่อจะรอเข้าไปเล่นน้ําเองหลายคนที่ไม่ได้เข้าไปก็แสดงความไม่พอใจอพยายามดันรั้วของตํารวจนะครับแต่ว่าเหตุการณ์โชคดีเกิดขึ้นไม่นานทุกอย่างสามารถกลับคืนสู่ภาวะปก,กติได้อย่างรวดเร็วและเจ้าหน้าที่สามารถระง,งับเหตุดได้อย่างหนึ่งน่ยคนอยากไปมีความสุขค,คงไม่อยากมีเรื่องอนะนะครับก็ทําให้บรรยากาศที่เข้าสานเมื่อคืนโอ้โหเนี่ยพูดถึงกันไปภาพออกไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะนะครับ โลกออนไลน์ก็เลยมีการติดแฮชแท็กถนนเข้าสารอัปเดตสถานการณ์ที่ถนนเข้าสารหลายคนเป็นห่วงอย่างที่บอกไปกลัวจะซ้ำรอยกับอิตาอนที่เกาหลีใต้นะครับขณะที่เช้าวันนี้ครับพลตํารวจตรีอัศภรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งและพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้บังคับสนชนะสงครามนะครับประชุมปรับแผนการจัดระเบียบและดูแลความเรียบร้อย ถอดบทเรียนยังไม่จบนะสงกรานต์จะถอดบทเรียนเมื่อคืนก่อนอนะครับถอดบทเรียนถนนเข้าสารจากปัญหาที่พบเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งสาเหตุอย่างหนึ่งเกิดจากการเดินสวนกันของนักท่องเที่ยวนะครับอีกทั้งร้านค้าเนี่ยมีการนำแผงเหล็กมากั้นที่หน้าร้านของตัวเองอจึงทําให้ตัวคนนั้นนะ มันกับถูกบีบคือถนนมันแคบอยู่แล้วนะถูกไหมฮะพอมีแผงเหล็กมากัน้นมันทําให้ช่องทางเดินเนี่ยมันน้อยลงค่ะ,ะดังนั้นนะครับวันนี้จะให้เทศกิจนําแผงเหล็กออกจากหน้าร้านเพื่อเปิดพื้นที่ให้โล่งมากขึ้นและวันนี้อย่างที่บอกไป พอคนมันเดินสวนกันมันเลยเบียดกันนะครับวันนี้เลยจะมีการปรับแผนการเข้าพื้นที่ในถนนเข้าสารของประชาชนที่จะไปเล่นน้าสงกรานโดยวันนี้จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าต้องใช้ถนนแบบวันเวนะนะฮะคือไม่ให้มีการเดินสวนทางกันทางเข้าจะใช้ถนนจัก,กรพงศ์ออกถนนตะนาวม,มีการจัดทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ2-3ภาษาแล้วนะครับและนอกจากนี้ หาบเร่แผงลอยอาจจะต้องขอให้ออกจากพื้นที่ไปเพราะว่าพื้นที่มันแคบอยู่แล้วไงนะค่ะโอ,อ้นนี้ก็ต้องชมเลยนะคะว่าทำงานกันรวดเร็วถอดบทเรียนกันนี่น่าจะไม่ได้นอนกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะคะเพื่อดูแลความปลอดภยัยเมื่อคืนนี้คุยกันเมื่อวานนี้คุยกันเหมือนกันว่าโอ้เนี่ยหลายๆคนเทศกาลของความสุขแต่บางคนต้องทํางานนะครับอย่างกรมการปกครองเขาว่ารับแจ้งนะแจ้งเกิดแจ้ง,จงตายเจ้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลความปลอดภัยหรือว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ย เขามาอำนวยความสะดวกสละเวลาคือไม่ได้ไปเที่ยวอย่างคนอื่นเขาดังนั้นคนเที่ยวถ้าเกิดว่าเขาขอความร่วมมืออะไรขอให้อยู่ในวินแยอะไรหน่อยถูกต้องน้องมิ้มสิ่งสำคัญเลยนะตรงนี้ยใช่เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะคะเหนื่อยกันแล้วนะคะอะ